ช่วงนี้หลายคนติดตามนะครับเรื่องราวของการเปิดโปงเว็บพนันออนไลน์นะฮะซึ่งอันนี้คือคุณสดออ๋อนี่คุณดิวคุณดิวคุณดิวเพราะคุณดิวเป็นคนเปิดโปงไงนะฮะล่าสุดนี้ทางอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยสดอสไตล์นะครับหรือว่าเส้นได้เนี่ยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เธอติดพนันออนไลน์อย่างหนักสูญเสียเงินมากกว่า25ล้านบาทเธอออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ผ่านไลฟ์ใน TikTok ก็เล่าว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่นานนี้หรอกช่วงมกราคม66นี่แหละจนถึงตอนนี้ก็3เดือนนิดๆเสียไป25ล้านคือมันโหดร้ายจริงๆคือตอนเล่นเนี่ยมันไม่คิดหรอกว่า 300,000 มันโยนลงไปเฮ้ยมันหายไปเลย3ครั้งก็ล้านนึงละพอกดบินออกมาครั้งนึง 500,000 6บินเนี่ยก็3ล้านแล้วตอนนั้นเงินไม่มีค่าเลยแล้วยิ่งเสียก็ยิ่งต้องหาอะไรเล่นผ่านไปผ่านมาเสียหมดเลยก็เรียกว่าตนเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีของเว็บพนันแฟนห้ามจนไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วห้ามจนท้อสุดท้ายคืออยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นผีพนันตอนนี้สัญญากับทางหลวงปู่พระอาจารย์ว่ากลับมาทำมาหากินเหมือนเดิมก็จะเลิกเล่นรอบนี้น่าจะจริงๆแล้วเลิกเล่นจริงๆเอาเงินเนี่ยไปลงกระเป๋าลงนาฬิกาเนี่ยน่าจะดีกว่ามกราจนถึงตอนเนี้ยมกราจนถึงตอนเนี้ยได้เสียไป25ล้านแล้วรอบนี้ได้จะเลิกเล่นจริงๆมันคือช่วงเวลาประมาณปี3ถึง2ค่ะก็เราเลยมีรูปโปรไฟล์ก็เลยเริ่มทำเพจเลยช่วงนั้นเอาไปซื้อกระเป๋านาฬิกาดีกว่าฉันแน่นอนอยู่แล้วคือตอนนี้เราเสียไปเราก็จะมานั่งคิดแหละว่าเราทำอย่างนี้ดีอยู่แล้วทำอย่างนั้นดีอยู่แล้วแบบเอาไปซื้ออย่างนั้นดีอยู่แล้วแต่ตอนที่มันเล่นน่ะมันไม่คิดหรอก300,000โยนลงไปหายฟับหายฟับ300,000สามตาก็900,000ล้านหนึ่งแล้วบอลตาละ500,000เอ้ยบอลกดบินละ500,000กด6บินก็3ล้านลูกค้าชั้นดีเว็บพนันเลยใช่คือแบบว่าลูกค้าชั้นดีจริงๆเนี่ยแฟนพี่ได้ว่ายังไงคะแฟนพี่ไม่ห้ามพี่ไว้ห้ามจนไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ